เชงคู่เชงเก่งทั้งคู่เขาเปรียบมวยกันแล้วพี่แอนอาจจะให้ทางไหนนะต้อมครับทางต้อมได้เปรียบหน่อยนิดเดียวครับเจ้าของเสียงเขาให้เหมอเหมอครับแต่นี้ต้องสลับเพลงแล้วสลับเพลงกันร้องแล้วร้องต่อแบบเมดเล่เลยคนละเพลงพร้อมนะครับฉันไม่มีเชิญเธอคนดีฉันคอยลาเธอสักหน่อยก่อนที่เราจะไปต่อด้วยกันเธอคนดีให้ฉันได้พูดอะไรสักอย่างใช้เวลาแค่ไม่นานโอ้โหเธอถามว่าฉันรักเธอไหมตอบเลยตรงนี้รักจนหมดใจเพียงแต่ยังไม่แน่ใจในบางอย่างจึงอยากจะถามเธอจะไม่มีฉันวิวาให้เธอได้ใส่ไม่มีแหวนวงใดให้เธอได้สวมไม่มีการเลี้ยงไม่มีตัดเข็งไม่มีสินสอดแอบหางให้เธอไม่มีการอวยพรใดใดสบายไม่มีลาภยามดีให้เธอได้รู้กันเถอะแล้วเธอจะรักไหมยังจะรักฉันไหมความรักฉันจบจบกันคนหนึ่งซึ่งมันไม่มีอะไรจริงๆนอกจากเธอซึ่งมันไม่มีอะไรจริงๆขอบคุณครับเสียงคงคำว่ารักเธอคงไม่เข้าใจใช้แววตาอย่างไรเธอคงไม่รู้ทำได้เพียงห่วงใยในวันที่เธอไม่อยู่แม้ลึกๆจะรู้ว่าเธอมีใครวันที่เธอปล่อยมือใจฉันเองแทบบานร้องเรียกเธอจนน้ำตาไม่เหลือสักหยดอย่าทิ้งฉันไปได้ไหมทำอย่างนี้ได้โปรดทั้งหัวใจคงมามันที่รักคนคนเดียวเท่านั้นแม้ว่าโดนปล่อยทิ้งยังคงรอคอยนับวันคนที่มันรักจะกลับมาเหมือนเคยเพราะว่าใจคงมามันมีแค่ทีเดียวเว้นวางใจเอาไว้คนคนเดียวเท่านั้นแม้ว่าเธอถูกทิ้งคงรอคอยสักวันคนที่มันรักจะกลับมาที่เดิมแม้จะเจ็บแค่ไหนปวดร้าวก็ช่างมันแค่คืนได้ยืนข้างคนที่รักก็พอโอเคมาเอาเสียงมาดูหมอนกันเลยมานะฮะมาเข้าตู้เอ๊หรือบีครับเ
เดียวอ่ะ4-3ทางด้านเจ้าของเสียงให้เสมอนะคือถ้าหอมเลือกได้2ป้ายหอมอยากยกให้2คนเลยเพราะว่าคือต้อมอ่ะเสียงอ่ะเหมือนอาร์ตแต่อยากให้คะแนนเคเรื่องการแกะเพลงใจหมาทุกจุดคือแกะอาร์ตมาหมดเลยอยากให้คะแนนกันบ้างแต่ว่าด้วยความใจหมามันร้องยากมากพอพยายามให้เป็นอาร์ตอ่ะมันก็เลยบางทีมันกลายเป็นเสียงเคไปความเหมือนอาร์ตมันก็เลยลดลงครับเพลงของที่คุณต้อมร้องคือฉันไม่มีเนี่ยเข้าปากมากกว่าเพราะเสียงเขาใกล้เคียงอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับคู่นี้ออกไพ่ไปไหนก็ได้เลยครับอย่างคุณต้อมเนี่ยด้วยความหนาของเสียงซึ่งเคจะไปในทางแบบว่าเสียงจะหวานนิดนึงแต่ว่าอันนี้พี่ตั๊กขอชมตรงที่ว่าเขาทำกันบ้านมากับเพลงนี้ดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นฟิลลิ่งรายละเอียดต่างๆหนูแกะต้นฉบับมาทุกอย่างเลยอะถ้าภาษาชาวบ้านคือร้องโคตรได้ฟิลเลยอะอะไรเงี้ยแล้วเทคนิคการร้องเหลือรับประทานเลยนะพี่บอกเลยนะพี่ขอให้หนูดังๆนะคะโอเคขอบคุณครับพี่ไก่เช่นเดียวกันเรื่องของเคนะฮะคือต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยในความคิดของผมเนี่ยก็ยังไม่มีใครเสียงเหมือนเป๊ะอยู่แล้วก็เลยมามองที่เทคนิควิธีการร้องที่พยายามจะเรียนเสียงให้เหมือนก็เลยมีความรู้สึกว่าเคเนี่ยเคคือดึงความรู้สึกดึงสายตาดึงผมไปมากกว่าในเพลงนี้ด้วยเทคะแนนให้เคครับต้อมเนื้อเสียงเขาเหมือนแต่ว่าเดี๋ยวถามนิดนึงเนาะต้อมชอบพี่เสกป่ะครับเสกโลโซครับเป็นก็พี่เสกด้วยครับใช่ไหมครับคือผมฟังว่าวิธีร้องของเขาเนี่ยจะเป็นพี่เสกมากกว่าพี่เสกเนี่ยจะเป็นคนที่ร้องแบบตรงไปตรงมาแต่ว่าอาร์ตเนี่ยเขาจะร้องเป็นพวกอาร์ตหมายถึงอาร์ติสต์คือเขาร้องมีออกการออกแบบมีลีลาส่วนตัวครับต้อมทำตรงนั้นยังไม่ค่อยดีแต่ว่าเนื้อเสียงคล้ายเคเนี่ยแกะเอาฟีลลิ่งของการร้องของอาร์ตมาเพียงแต่พอเสียงไม่เหมือนเราก็ไม่รู้สึกว่าเป็นอาร์ตแต่รู้สึกว่าเคร้องได้ดีได้ดีก็เลยคิดว่าเฉือนกันแค่ปลายจมูกครับต้องชนะไปนิดเดียวขอบคุณครับคุณอาร์ตเชิญบนเวทีฮะคุณอาร์ตให้เสมอเนาะให้เสมอทั้งคู่เพราะอะไรอย่างไรทีละคนเลยคุณเคอย่างคุณเคแกะวิธีการร้องมาดีวิธีการร้องเหมือนพี่ๆทุกคนเทคนิคการร้องเขาเป็นไงสำหรับการเป็นศิลปินของเขาดีครับดีดีเลยนะร้องเพลงเก่งนะฮะบางท่อนอาจจะเหมือนเป็นตัวเขาเองมากเป็นตัวเขาเพราะเขาเป็นศิลปินแล้วมีเอกลักษณ์ของตัวเองใช่ครับสำหรับต้อมที่คุณให้เพราะเรื่องโทนเสียงครับโทนเสียงคือเนื้อแต่ว่าวิธีการร้องอาจจะไม่เหมือนผมเท่าไหร่เหมือนที่พี่ชมพูบอกผมว่ารู้สึกว่าจะเหมือนพี่เสกโลโซนิดๆมีกลิ่นออกมาครับใช่ครับเลยให้ทั้งคู่ไปเลยให้ทั้งคู่ไปเลยโอเคจากนั้นเราได้แชมป์คนใหม่ของเรานะครับคุณต้อมครับชอบพิเศษนะสำหรับวงทีเทกับแชมป์ของเราคุณต้อมนะครับเชิญเสียงของคำว่ารักเธอคงไม่เข้าใจใช้แววตาอย่างไรเธอคงไม่รู้ทำได้เพียงห่วงใยในวันที่เธอไม่อยู่แม้ลึกๆจะรู้ว่าเธอมีใครวันที่เธอปล่อยมือใจฉันแรงแทบบ้าร้องเรียกเธอจนน้ำตาไม่เหลือสักหยดทิ้งฉันไปได้ไหมอย่าทำอย่างนี้ได้โปรดโอ้โอ้ทั้งหัวใจของมันไม่มีแค่ห้องเดียวมีคนที่รักคนคนเดียวเท่านั้นแม้ว่าโดนปล่อยทิ้งคนที่มันรักจะกลับมาเหมือนเคยเราว่าใจของมันมันมีแค่ที่เดียวเว้นวางใจเอาไว้คนคนเดียวเท่านั้นหมายว่าถ้าถึงที่ยังคงรอคอยสักวันที่มันรักจะกลับมาที่เดิมแม้จะเจ็บแค่ไหนปวดร้าวก็แช่งมันได้แค่อย่างรวนที่เราก็พอ
ขอให้เธอเป็นคนของเขาเพื่อวันพรุ่งนี้ของเธอยอมรับโดยดีแม้ต้องฝืนใจทำเหมือนว่าโลกทั้งใบยังคงยิ้มให้เหมือนเดิมส่งเธอที่ทางเดินกล่าวคำว่ายินดีเพราะรู้รักที่มีแต่ใจเป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงเพราะฉันคนที่มีแต่ตัวเธอคงไม่กล้าจะฝากชีวิตได้ได้ยืนก้มหน้ารอเธอจากไปไม่กล้าร้องไห้กลัวเธอจะเห็นน้ำตาของคนที่มันอ่อนแอน้ำตาของคนที่มันพ่ายแพ้ได้แค่ยืนก้มหน้ารอเธอจากไปไม่กล้าเธอจะเห็นน้ำตาของคนที่มันอ่อนแอน้ำตาของคนที่มันพ่ายแพ้ก็เรียบร้อยแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้แข่งขันของเรานะครับน้องต้อมแชมป์คุณนิกคุณหนึ่งคุณเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอขอบคุณหมู่มวลของเราด้วยวงทีเทพทีเทพขอบคุณกรรมการนะครับท่านของเราด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสนุกกันไปแบบนี้นะครับอังคารหน้านะครับสนุกกันนะครับคลิกดูสงครามเพลงเงาเสียงครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับชันเงาเสียงสายันนิรันดรคู่หนึ่งนั้นเป็นรองเท้าเธอที่จำได้ดีห้องเนี่ยฉันเป็นคนเช่าครับแต่เจ้าของรองเท้าเนี่ยมันเป็นคนนอนเครื่องลงกรด้วยเข้าก็ไม่ได้หลานสาวอยู่ไหนครับเนี่ย3ขวบ7เดือนครับ3ขวบ7เดือน3ขวบว้ายพี่หาไม่ได้ห่วงครอบครัวอะไรเขาเลยคนเราต้องการข้อมูลเดี๋ยวเจอปุ๊บเดี๋ยวเจอปุ๊บมาแล้วตอนนั้นเหมือนนายกเก่าไปไหนมาไหนโดนเรียกสอบตลอดเวลาพี่ทำงานบริษัทก่อสร้างถ้าพี่ไปช่วยอย่างนี้เพื่อนล้อไปลืมเก็บตัวสิอังคารที่27กุมภาพันธ์หลังละครจบ